เพื่อนๆพบกับแถวบ้าน500นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองจีนค่ะแท้แน่ไม่ใช่ทุกคนตอนนี้อยู่รัชดาค่ะรัชดาพิเศษที่ BS ขนาดนะคะที่มีฟอร์จูนเส้นนี้แหละค่ะเพื่อนๆขับตรงมาเรื่อยๆนะคะตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะถึงที่นี่เลยค่ะซึ่งมันเป็นครั้งแรกเลยที่เราเนี่ยจะได้กินอาหารแบบเหลา VIP ค่ะเพื่อนๆและเราบอกแอดมินบอกช่างบอกทุกคนนะว่าเราจะมากินอาหารเหลาครั้งแรกในประเทศไทยที่เรามากินแบบเหลาแบบนี้เนาะคือที่จีนอ่ะไปกินแล้ว 2-3 ครั้งแต่ว่าที่ไทยเนี่ยครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากๆก็เลยบอกให้ทุกคนแต่งตัวจัดเต็มค่ะซึ่งเราก็จัดเต็มมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสมาชิกของเราดีกว่าว่าจะจัดเต็มแค่ไหนค่ะตามมาเลยโอเคค่ะถึงแล้วเข้ามาข้างในกันมีเมื่อนเฮาเจ๊เจ๊ชื่อเจ๊ชื่อเจ๊เพื่อนๆคะมันเริ่มจะไม่ปกติแล้วค่ะคือพนักงานที่เรามากินใช่ป่ะคะคือที่แพรบอกว่าแพรเคยกินโต๊ะจีนกินเหลาอะไรเงี้ยตอนที่ไปเมืองจีนก็คือจะเป็นกินรวมๆกันเนาะห้องนึงร้านนึงเนี่ยจะมีแบบเป็น10โต๊ะเลยแต่ว่าเป็นโต๊ะกลมๆเป็นชั้น1นะคะเค้ามีแบบนั้นเหมือนกันแต่ที่เราจะมากินวันเนี้ยคือแบบ VIP ค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นยังไงน่ะล่ะคะขึ้นลิฟต์มาชั้น2ทุกคนก็จะได้รู้ค่ะใครที่กินอยู่ข้างล่างอยากเห็นความ VIP ก็เดินมาแอบดูได้นะคะเนี่ยค่ะแบบเป็นที่นั่งรอห้องน้ำก็คืออยู่ที่ชั้น2เรียกว่า VIP มากงั้นขอประกาศเลยว่าเป็นครั้งแรกละกันที่มา VIP ขนาดนี้เนาะและท่านเพื่อนจะเห็นห้องไม่ใช่ห้องพักนะเป็นห้องที่เราจะเข้าไปกินกันค่ะไปกินกันค่ะซึ่งอะไรรู้ไหมมันดูแบบเหมือนโรงแรมสุดอ่ะดูดิแล้วคราวนี้สิ่งที่เราตื่นเต้นมากก็คือทุกคนจะแต่งตัวกันยังไงจะปล่อยให้ฉันเยอะอยู่คนเดียวไหมใช่เรามาจากคนละที่เนาะครั้งแรกในชีวิตนอกจากจะตื่นเต้นว่าห้องจะเป็นยังไงแล้วยังตื่นเต้นว่าเขาจะแต่งตัวยังไงมาด้วยแท้แท้แท้โอ้โอ้ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหาพี่แจ็คนะคะเจ้าของพนักงานนี้นะคะอุ้ยพี่แจ็คคะอุ้ยเปิดห้องรอเลยค่ะอยากที่จะมาไพรเวทแบบนี้เราต้องจ่ายกี่หมื่นคะอ๋อไม่ต้องครับห้องเราฟรีครับฟรีสำหรับลูกค้าทุกคนเลยครับผมครับใช่ครับเพื่อนๆคะพี่แจ็คบอกว่าฟรีนะทุกคนจำไว้นะคือฟรีแค่โปรโมชั่นช่วงนี้หรือว่าตลอดไปหมายถึงว่าห้องเนี่ยเราไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเลยนะครับไม่คิดเลยมาทานนั้นหมายความว่าแพทต้องรวมสมัครพักพวกกี่คนคะถึงจะได้ก็ของเราจะมีหลายขนาดครับห้องนี้สำหรับ20ท่านโอ้20ท่านคือมากสุดได้20คนใช่ครับแล้วถ้าแบบแพทเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนน้อยต่ำสุดที่จะได้ทาน VIP ต้องกี่คนนะก็ประมาณสัก4ท่านเราก็มีห้องส่วนตัวให้แล้วครับผม4คนพี่แจ็คพูดแล้วนะคะครเรื่องจริงใช่ไหมคะตลอดไปใช่ไหมคะใช่ครับตลอดไปทุกคนคะใครคิดว่าแบบมาทาน VIP แบบนี้อ่ะแสดงว่าบวกค่าอาหารเพิ่มจากข้างล่างแน่เลยไม่ได้บวกครับไม่บวกด้วยเอ้าทำไมพี่ใจดีอย่างนี้คะแล้วที่จีนเป็นอย่างนี้ไหมคะที่ที่จีนเขาก็ส่วนมากจะไม่มีการเก็บค่าห้องกันนะอ๋อทำเหมือนที่จีนเลย คือที่เนี่ยตั้งแต่ตึกแล้วเหมือนจีนมากพี่เป็นคนจีนหรือคนไทยคะเป็นคนไทยครับแต่มีเชื้อสายจีนอ๋อแล้วทำไมพี่ถึงมาเปิดร้านอาหารจีนนะคะก็อยากให้คนไทยได้กินอาหารจีนที่อร่อยอร่อยนะครับอ๋อใช่ใช่แล้วดูเมนูมีแบบเหมือนอารมณ์อาหารฮ่องเต้เลยอ่ะใช่ครับโอ้ยสุดยอดเลยนี่เพื่อนๆพี่แจ็คพูดแล้วนะพี่แจ็คบอกว่า4หรือ5คนก็ได้นั่ง VIP แบบนี้เราได้ห้องแบบนี้แล้วมา20ก็คือได้ห้องใหญ่แบบนี้เลยคือถ้าเราจะจัดเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้อะค่ะบางครั้งอะเราอาจจะต้องจ่ายเป็นหมื่นเลยนะพี่แจ็คอันนี้คือฟรีฟรีครับ yes ขอบคุณค่ะมันไม่ใช่มา20คนเราได้ฟรี 4-5 คนก็ได้ฟรีแล้วค่ะพี่พาไปดูห้องไซต์ต่างๆได้ไหมคะนี่20คนนะ20คนนะไปดูต่อโอ้โหพี่แจ็คนี่คือต้องเป็นห้องไซส์เล็กสุดของเรานะครับก็คือนั่งได้ประมาณสัก 4-5 ท่านประมาณนี้ครับเราต้องหรูขนาดนี้เลยเหรอคะไม่คิดเงินสักบาทเพราะว่าเราอยากให้มาทานกันแบบครอบครัวอบอุ่นครับมานั่งคุยงานกันอะไรประมาณนี้ครับโอ้เปิดโลกมากเลยค่ะหนูคิดว่าคนที่จะนั่งแบบนี้ได้คือต้องเจ้าสัวเท่านั้นเราต้องจ่ายแบบเป็นหมื่นโอ้ยรอดมากเลยค่ะอันนี้คือเล็กสุดอันนั้นคือใหญ่สุดมีกลางๆมั้ยคะมีครับผมอันนี้ต้องได้ประมาณสัก10ขั้นครับผมอ้าวทุกคนคะเออบอกว่าจะใส่กี่เผามาอันนี้บอกจะใส่ชุดลาตีลากยาวอันนั้นบอกหนูจะไปย้อมผมสีเทาเพื่อมากินเหลาแล้วดูเขาแต่งตัวกันทำไมคุณถึงหักหลังดิฉันเออมาใส่ไม่ได้ตอนนี้เป็นอะไรคะบัวละอ๋อเรานัดเขาช้าไปถ้านัดตั้งแต่ปีที่แล้วเขาจะแต่งสวยมาอยู่ตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นไปหมดแล้วตอนนี้นะคะเรามากินเหลาจริงๆแล้วค่ะแบบ VIP เลยซึ่งนอกจากห้องจะ VIP แล้วคนข้างๆก็ VIP มากเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะคนข้างๆแพลเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นปรมาจารย์ทางด้านฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเหลานี้นะคะขอแนะนำท่านปรมาจารย์ก่อนดีกว่าค่ะท่านปรมาจารย์จูจิงหลงนะคะจากสายสำนักเต่าหมวกดำค่ะเพื่อนๆจะมาสอนให้เรากินให้ถูกนะคะกินให้รวยใช่ไหมคะกินให้รวยด้วยฮวงจุ้ยและข้างๆเนี่ยนะคะก็คือคุณแจ็คค่ะ
เมนูแรกชื่อว่าอะไรคะเมนูนี้เรียกว่าเป็ดกีต้าครับผมเป็ดกีต้าชื่อเป็ดกีต้าครับผมทำไมถึงเป็นชื่อนี้อะคะคือเขาจะต้องเอาไปขึงตึงๆมันจะเหมือนกีต้าเขาก็เลยเรียกกันว่าเป็ดกีต้าครับผมแล้วก็เอาไปราดน้ำมันครับผมใช่ครับเพื่อให้หนังมันกรอบมากที่สุดทำแบบแนวตรงแนวโอ้เป็ดกีต้าค่ะทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์จะแบบเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยเราเชี่ยวชาญด้านรสชาติค่ะทุกคนจะน้ำลายสอเลยเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้กลิ่นมันเข้าจมูกมาเลยทุกคนมีกระดูกไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยค่ะเพราะเวลาเราไปกินที่จีนนะคะเขาจะแผ่กระดูกมาให้เราแบบเยอะมากเลยค่ะกรอบจริงๆทุกคนอร่อยซอสก็เข้าค่ะท่านอาจารย์นะคะจะทานทีละครึ่งคำนะคะเพราะว่าชิ้นมันใหญ่แต่ว่าเมื่อกี้เรากินไปคำนึงเลยคือแบบกรอบแรกคือหนังแบบกรอบสุดเลยค่ะเอามองหนังอย่างนี้เราคิดว่ามันน่าจะไม่กรอบนะคะแต่เราจะลองกัดดูนะคะทุกคนได้ยินเสียงไหมกรอบเลยจ้าตอนนี้นะคะเราไม่ได้กดดันนะที่แบบว่าคน VIP มานั่งข้างเราแต่มันอร่อยจริงๆเราพูดว่าอร่อยเราพูดจริงๆไม่ใช่แบบเราพูดอร่อยตอนนี้แล้วกลับไปหลังก็มันอร่อยไม่ใช่นะอันนี้อร่อยจริงๆสั่งได้เลยค่ะโหคืออยู่ตรงนั้นก็ว่าใหญ่แล้วหนูว่าหนูยังไม่เคยกินกุ้งที่เป็นแล้วเอามาทำเลยค่ะซูมเห็นปะนี่คือซอสหอยเชลล์อบแห้งราดอยู่บนกุ้งมังกรที่แบบมังกรจริงๆดุ้งค่ะหืมหวานพอทานสดอ่ะมันไม่เหมือนกับที่เราไปทานที่ตลาดร้านโพนะทุกคนมันมีความเด้งแบบเนี้ยมากกว่าแล้วก็แบบมีความหวานแบบแหลมแทงเข้าไปตรงนี้เลยอ่ะทุกคนแล้วซอสคือมันเข้ากันมากซอสหอมมากนำเข้าอย่างเดียวนะครับไทยไม่มีนะครับโอ้โหบำรุงสมองเป็นไงครับอร่อยจะเฮลก็ไม่ใช่จะชายเท้าก็ไม่เชิงแต่มีรสส้มแบบเต็มๆเลยทุกคนคะครั้งหนึ่งในชีวิตต้องโดนค่ะแปลกมากไม่เคยกินที่ไหนเลยที่นี่ครั้งแรกในชีวิตคือรสชาตินะคะก็คือตัดไปปุ๊บใช่ไหมคะมันจะแบบมีสัมผัสคล้ายๆแห่วก็ไม่ใช่ใช้เท้าก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันคือสมุนไพรทานไปปุ๊บมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบมีรสชาติเป็นส้มเลยอะค่ะใช่ครับอร่อยมากทุกคนกินแล้วสดชื่นจริงๆนะคะขอบคุณค่ะที่เป็นของกะหรี่อะค่ะเพื่อนๆมันข้นมากแล้วก็แบบไม่รสไม่แหลมไม่เรียกว่าอะไรนะรสไม่บาดไปเนาะสามารถกินแบบเดียวๆแล้วก็กินกับข้าวได้ด้วยค่ะส่วนตัวปูนะคะเราไม่ต้องพูดอะไรมากเลยค่ะมันใหญ่แล้วมันก็อ้วนแล้วมันก็อิ่มอย่างที่พี่เขาเคลมไว้จริงๆนะคะทุกคนจริงหนูอยากได้ก้าวของอาจารย์มากเลยเพราะจะมีก้าวให้หนูสักก้าวดูดีดูไซส์ใหญ่จริงจังค่ะโหสวดยอดเลยค่ะเพื่อนๆได้ก้าวเหมือนอาจารย์แล้วค่ะอร่อยค่ะชอบมากเลยค่ะรวยแบบฟุกๆแบบนี้ค่ะวันที่1วันที่16เนี่ยค่ะหนูขยันมากเลยค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะมีผักมาอยู่หน้าแพลแล้วค่ะแพลขอตัวนะคะว่าแพลสายเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองชิมกันถ้าผักนี้แพลบอกว่าอร่อยเนี่ยแสดงว่าคนที่อาจจะไม่ได้ชอบกินผักแบบสุดๆนะจะต้องชอบแต่แพลแอบบอกนิดนึงนะคะไม่ชอบกินผักที่ไทยค่ะชอบกินผัดผักที่จีนค่ะเพราะว่าต้นเขาหรืออะไรเขามันมีความหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนผัดผักที่จีนหรือเปล่ามันหวานนี่คะครับทำไมมันถึงหวานล่ะคะเพราะเป็นผักสดๆครับผมเอาจริงนะคะแพลเป็นคนช้อปปิ้งบ่อยนะไม่ค่อยเห็นเห็ดไซส์นี้เลยนะเห็ดเนี้ยคือไม่ค่อยได้ไปทานที่ไหนทานไปแล้วมันแบบมันฉ่ำมันนิ่มมันหอมใครที่ไม่ชอบกินผัดผักนะคะลองแบบของจีนอ่ะมันจะอร่อยกว่าที่ไทยผัดปกติมันจะหวานมันจะกลมกล่อมมันแบบคือต้องลองจริงๆค่ะอันนี้ถือว่าผ่านนะคะหนูชอบเลยค่ะเหมือนไปกินที่จีนขออนุญาตกินเห็ดอีกสักอันได้ไหมคะติดใจเห็ดที่สุดเลยค่ะอร่อยมากว่าคือมันไม่มันไม่เลี่ยนรสชาติแบบกลมกล่อมอูมามิค่ะกุ้งสดด้วยแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้บอกคุณแจ็คว่าคุณแจ็คคะหนูสายเนื้อสัตว์นะคะไม่ใช่สายหมี่ถ้าเกิดว่าหนูกินแล้วไม่อร่อยไม่ว่ากันนะคะว่ากันนะคะเพราะว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบมีความท้าทายนิดนึงเป็นไงครับอร่อยค่ะใจตอนนั้นน่ะคิดว่าถ้าไม่อร่อยเราจะพูดจริงๆเพราะว่าเสิร์ฟมา5อย่างเราบอกอร่อยทุกอย่างมันแบบมันจะดูแบบเฮ้ยเค้ามานั่งข้างเราเค้ามานั่งกดดันเราหรือเปล่าก็เลยแบบท้าทายเค้าไปว่าหนูไม่ชอบหมี่นะคะหมี่ไม่อร่อยหนูอาจจะแบบไม่ได้รีแอคแบบอร่อยได้นะคะอะไรเงี้ยอร่อยค่ะเข้า
าบอกว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านเขาบอกว่าไม่ต้องถ่ายหรอกค่ะเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์แต่พี่เขาบอกไม่ต้องถ่ายแต่เราไม่เชื่อค่ะ เพราะว่ามันดูน่าทานมากค่ะเพื่อนคะคือแบบอันนี้ถ้าจะสั่งให้มันถูกสังหวะก็คือมาปุ๊บสั่งอันนี้ก่อนเลยอุ้ยคือแบบอันนี้ค่ะคือซอสไข่เค็มตอนแรกเอาตรงๆนะคะหนูมองไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนแต่พอกินปุ๊บเหมือนมันห่อทุกอนูทอดนะคะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหรือเลี่ยนเลยอ่ะมันแบบมันดูเสด็จน้ำมันสุดๆเลยตัดไปใช่ไหมคะเค็มๆแล้วก็แบบกรอบๆหอมๆแล้วข้างในคือเห็ดอะอมน้ำอย่างที่พี่เขาบอกจริงๆค่ะคือทานแล้วมันอูมามิมากๆรู้แล้วว่าทำไมคนถึงชอบคือแบบเรื่อยๆเรื่อยๆแอดมีเบิ้ลนะคะอันนี้อืมอร่อยมากค่ะเข้าใจแล้วค่ะทำไมถึงเป็นซิกเนเจอร์อันนี้หาทานที่อื่นไม่ได้ใช่ไหมคะไม่คือเราอะพยายามท้าทายเจ้าของร้านนะแล้วก็พยายามแบบจะหาเมนูที่ไม่อร่อยให้ตรงได้นะคะไม่มีค่ะหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอเลยค่ะจะไม่รีวิวก็ต้องรีวิวแหละเห็นตาน้องโตไหมคะทุกคนละลายในปากทุกคนค่ะทั้งโต๊ะ10กว่าคนลองพิสูจน์ค่ะไม่ละลายในปากนะคะเอาผงเต้าหู้มาเอาลูกตาแถวได้เลยค่ะอร่อยมากลองได้ยังคะก็การเดินทางสะดวกมากๆนะครับค่าเสาเซียงอยู่ในโรงแรมเดอะทาวเวลเลอร์นะครับก็จะอยู่ก่อนถึงราชดาพิเศษซอย19นะครับถ้าขับรถมาก็จะหาง่ายๆเลยครับผมนั่งรถ MRT มาได้นะครับราชดาพิเศษทางออก1นะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาแค่50เมตรก็ถึงแล้วครับผมค่ะหรือขับรถมาคือเส้นเอ็ดพนาดอะไรอย่างงี้เลยคือแบบขับมาง่ายมากแล้วคือแบบเรากลัวหลงแพลกลัวหลงมากแต่ตึกใหญ่ทั้งตึกเลยค่ะแล้วมีตัวหนังสือจีนใหญ่มากค่ะยังไงก็เห็นค่ะคราวนี้ค่ะอาจารย์คะช่วยฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะเพื่อที่แบบเป็นมงคลสำหรับปี2020ค่ะว่าเราควรจะกินยังไงนอนยังไงนั่งยังไงให้แบบรวยๆค่ะปี2020ที่จะถึงนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจค่ะสิ่งที่ดีๆเป็นการกินถูกที่นั่งถูกทางนอนถูกทิศชีวิตเปลี่ยนครับโอ้วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยนะคะคือเป็นการทานเหล่าครั้งแรกในชีวิตแล้วก็รู้สึกเปิดโลกมากเพราะว่าชอบมากที่ไม่เสียค่าห้องค่ะดูสิคะถ้าสมมุติว่าเรามากันทั้งครอบครัวแบบเนี้ยหันไปดูมีเป็น10คนแบบเนี้ยคือมันอบอุ่นนะคะแล้วคือถ้าสมมุติว่ายิ่งแบบเป็นช่วงแบบที่คนเยอะๆใช่มั้ยคะร้านอาหารเรารักแม่เราอยากอยู่กับแม่คุยกันเมาแค่ไหนแต่คือแบบเสียงโต๊ะข้างๆนี่คือเปิดห้อง VIP แบบไม่เสียตังค์แค่สั่งอาหารเท่านั้นค่ะแล้วราคานะคะก็ไม่ได้แบบดูแบบเวอร์วังอลังการเลยใช่ไม่แพงเลยเดี๋ยวเราจะเปิดเมนูให้ดูก็ไม่มีครับผมไม่มีสเปเชียลด้วยชอบคนจีนก็ตรงนี้เลยค่ะถ้าใครที่แบบอยากจะมาเลี้ยงปีใหม่นะคะอยากจะมานั่งอยู่กับครอบครัวแบบเป็น private นะคะก็คือมาที่นี่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มจริงๆนะจ่ายแค่ค่าอาหารไม่มี service charge ดีตรงนี้ค่ะเปิดโล่งมากๆเปิดโล่งมากๆเรารู้สึกว่าทำให้กล้าเดินเข้าเหล่ามากขึ้นค่ะอย่าลืมแต่งตัวสวยมาด้วยนะคะท่านอาจารย์คะทำไมเราถึงกินแล้วรวยคะเมนูนี้เป็ดคือสัตว์ที่อยู่บนบกได้ อยู่ในน้ำได้บินได้เดินได้ ค่ะ คือทุกอย่างในตัวเขาครบแทนสัญลักษณ์ของหงเพราะตัวเป็ดจะมีความลีลาเป็นสัญลักษณ์ของหงหนึ่งในสัตว์มงคลของจีนครับมงคลกินแล้วรวยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากรวยนะคะดูกันว่า5เมนูมีอะไรบ้างอันแรกเป็ดกีต้าจำง่ายมากชอบการตั้งชื่อมากคนยังไงคะกุ้งนี้กลิ่นก็มงคลแล้วนะคะหนูรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นกุ้งที่ตัวใหญ่ค่ะชื่อว่ากุ้งมังกรค่ะตามหลักของจุ้ยหงมังกรอยู่คู่กันเป็นสัตว์มงคลหงมังกรซังฮี่คือมงคลทั้งคู่กุ้งมังกรค่ะกับความเป็นมงคลของเป็ดก็คือเหล่งหงทำให้กินแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยครับโอ้กิน2อันนี้คู่กันปุ๊บรวยปั๊บเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ my god งั้นขอเลยค่ะทุกคนท่านอาจารย์มีชื่อไทยด้วยนะถ้าเกิดว่าทุกคนแบบอาจจะเรียกชื่อจีนไม่ค่อยชัดไม่ค่อยถูกนะคะท่านอาจารย์มุกมังกรชี้ชัดรหัสรวยฝั่งนี้ค่ะนี่คือผ้าของท่านนะคะชี้ชัดรหัสรวยเป็นฉายาท่านอาจารย์ติ๊กถูกใช่ไหมคะจะกินจะนอนจะนั่งก็คือเลิศรวยๆใช่ไหมคะซึ่งท่านอาจารย์บอกว่ารวยแบบงงๆดีกว่าจนแบบมีสติอันนี้หนูอยากให้ช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรคะคือตามหลักฮวงจุ้ยอะปันศาสตร์โบราณที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันคนยุคใหม่เขาจะไม่เชื่อส่วนคนยุคเก่าพวกสังเกตนะครับเศรษฐีระดับกลางถึงบนจะทำฮวงจุ้ยหมด
ไม่ต้องสงสัยคือทำเสร็จและรวยแบบงงๆแต่คนระดับกลางถึงล่างจะถามว่าเพราะอะไรทำทำไมจริงเหรอมีเหรอก็เลยนี่แหละมันเลยกลายเป็นว่าจนยังมีสติเพราะเขาจะมีเหตุผลของเขานะครับโหยิ่งฟังก็ยิ่งอยากรวยแบบงงๆค่ะลักษณะเหมือนเราอยู่บนสวงสวรรค์มีเมฆลอยเหมือนค่ะสีทองค่ะเป็นทองที่เป็นมงคลเรากินแล้วมีแต่เงินมีทองดูเป็นเมฆหมอกเห็นไหมเป็นสวรรค์นี่แหละกินถูกที่นั่งถูกทางนอนถูกทิศชีวิตเปลี่ยนโอ้ต้องติ๊กถูกเลยนะคะปูเป็นสัตว์มงคลตามตำราของฮงจุ้ยสายเต๋าเป็นสัตว์ที่นำโชคลาภโชคลาภแบบลาบลอยมาแบบเพราะปูมันเดินเฉียงมันไม่มาตรงเป็นโชคลาภที่อยู่ๆถูกหวยอยู่ๆถูกลอตเตอรี่อยู่ๆเจ้านายรักขึ้นเงินเดือนกินเยอะๆนะนี่อยู่ๆจะมีเงินมามีโบนัสมีเบี้ยเลี้ยงพิเศษนี่เขาเรียกว่าปูโดยธรรมชาติของปูเนี่ยปูเขาเดินเฉียงโชคลาภจะมาทางเฉียงโดยเราไม่คาดคิดว่าจะได้เป็นการถูกต้องตามหลักวงจุ้ยเพราะมันเป็น5ธาตุทองน้ำไม้ไฟดินสีขาวธาตุทองน้ำสีดำของเห็ดไม้เห็นไหมครับหน่อไม้ฝรั่งไปสีส้มของแครอทดินคือน้ำที่สีของมันเป็นครบ5ธาตุเป็นความเป็นมงคลในสูตรของวงจุ้ยนะครับกินแล้วก็เป็นมงคลสุขภาพจะแข็งแรงไร้โรคไร้ภัยมั่งคั่งร่ำรวยมันมีความยาวมาถึงทานแล้วสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเวลาคนโบราณวันเกิดของอากงอาม่าจะเอาหมี่ไปอวยพรเขาเรียกเชียงหมิงเชียงหมิงปูกุยส้มเป็นหนึ่งในเคล็ดวงจุ้ยส้มต้องเป็นส้มสีทองนะครับเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยตามเพชรเราปิดท้ายนะคะด้วยแบบทานของเขาเสร็จแล้วสำหรับใครนะคะที่แบบอยากทานของหวานเป็นผลไม้ใช่ไหมแล้วแบบอยากได้ผลไม้มงคลก็ส้มหรือว่าของทางร้านก็มีเมนูของหวานเยอะแยะเลยสามารถเปิดดูในเล่มได้คือเมนูหนาขนาดนี้เลยหมายถึงว่าเล่มมันหนาขนาดนี้นะคะเพื่อนเผ็ดค่ะไม่เผ็ดอันดับหนึ่งเพราะว่าเนื้อข้างในเขานุ่มแล้วก็หนังกรอบชอบกินอะไรที่หนังกรอบกินแล้วมันไม่เหมือนกินเต้าหู้ไม่มีที่ไหนไม่เคยกินที่ไหนเลย